ก็จะมีติ่งตรงนี้มีสันตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็มีติ่งสามเหลี่ยมตรงนี้หน่อยนึงเวลาเราลากมาใช่ป่ะตอนที่เราลากเราเอียงมีดเนาะพอก่อนเราจะพลิกมีดเราปรับมีดให้ตรงก่อนแล้วก็พลิกมีดดึงขึ้นมาพลิกมีดกลับตัดตรงนี้ให้นิดนึงแล้วค่อยๆพลิกมีดกลับค่อยๆไล่ไปต่อไปก็แต่งโค้งเหมือนเดิมดูความชัดเจนของกีบมีจะงอยอ่ะใช่มีจะงอยมีงอนมีงอนตอนนี้ปุ๊บก็ซ้อนการจับปลาตรงนี้ลากมายังไม่ต้องถึงขอบดีพลิกมีดปรับมีดให้ตรงก่อนมีจะงอยมีงอนนี่เราลากมางี้ใช่ป่ะมีดเอียงเห็นป่ะมีดเอียงปุ๊บก่อนเราจะพลิกมีดเราปรับมีดให้ตรงตรงคือลักษณะนี้ตรงนี้มันจะถูกระวัดเนี่ยลากปุ๊บให้ตรงไอ้ตัวนี้ก็หมุนช่วยแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็พลิกมีดขึ้นมาพลิกมีดกลับตัดลงไปนิดนึงยกมีดตัดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆพลิกมีดไล่ลงตัดจะหงอยอีกเล่นจะหงอยเลยงานนี้จะหงอยไม่หงอยเด็กก็รู้แล้วเนี่ยของพี่ขึ้นเสร็จแล้วของสาม